มันเจ็บจุกอกนะครับแฟนๆบอกเจชนาทิพย์พี่เมย์โสดแล้วนะเรียกได้ว่าเป็นอีกคู่หนึ่งนะครับที่แฟนๆอยากให้กลับมาคบกันอีกครั้งนะครับสำหรับหนุ่มเจชนาทิพย์นะครับสงกสินครับและเมพิชนาธนะครับสาขากรครับแม้ว่าจะเลิกลากันไปแล้วเนี่ยแต่แฟนๆก็อดเชียร์ให้ทั้งคู่เนี่ยกลับมาคบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าสาวเมเนี่ยก็เพิ่งเลิกกับแฟนคนล่าสุดอีกแล้วจ้านะครับแสดงว่าช่วงนี้ยังโสด นะจ๊ะงานนี้เนี่ยทำเอาชาวเน็ตเนี่ยแห่ไปคอมเมนต์ของหนุ่มเจว่าตอนนี้เนี่ยพี่เมย์โสดแล้วนะเจต่อมาทางด้านหนุ่มเจเนี่ยก็ได้เข้ามาตอบกลับใต้คอมเมนต์ดังกล่าวว่าผมไม่โสดครับงานนี้ทำเอาหลายๆคนเนี่ยสงสัยกันว่าสาวคนนั้นเนี่ยเป็นใครกันนะครับและนี่ก็เป็นคอมเมนต์นะครับที่แฟนๆของชนาธิปเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์กันนะว่าตอนนี้เนี่ยพี่เมย์เนี่ยโสดแล้วนะเจนะครับเจเนี่ยก็ตอบมาว่าผมไม่โสดครับแล้วก็มีคนคอมเมนต์บอกว่ามีแฟนแล้วหรอเป็นคำตอบที่เจ็บมากเลยอุตส่าห์แอบหวังจะกลับมาอีกครั้งนึงนะครับก็ใช่อยากให้กลับไปคบกับเมย์นะก็เป็นคำตอบของคุณเจชนาธิปนะก็ไม่รู้ว่าสาวคนนั้นเป็นใครนะครับก็ต้องไปสืบสอบกันดูครับถ้ายังไงเนี่ยมีข่าวของสาวคนใหม่ของเจชนาธิปเนี่ยเราจะมาบอกในช่องกันนะครับก็ก่อนจบคลิปนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามหรือว่ากดกระดิ่งก็สามารถกดเพื่อรับฟังข่าวสารทางช่องของเราได้นะครับแล้วกลับมาพบกับการอัปเดตข่าวได้ที่นี่นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ